ประเด็นยามาฮ่านะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ายามาฮ่าเองสามารถใช้คำนี้ได้เลยว่าทุกๆปีมันสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงแย่ลงแย่ลงหลายคนบอกว่าให้ย้อนกลับไปใช้รถปี 2018-19 สิเพื่อที่จะชนะแต่อย่าลืมนะครับรถปี 2018-19 เนี่ยความเร็วมันสู้ทุกวันนี้ไม่ได้นะฟาบิโอ คาตาราโร่หรือแม้กระทั่งมาร์ค มาร์เกสครับยุคปัจจุบันนะครับเขาก็ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่เคยทำไว้ในบางสนามนั่นก็เป็นการพิสูจน์การพิสูจน์แล้วว่านวัตกรรมเก่าๆมันใช้ไม่ได้ถ้าคุณอยากชนะนะครับแล้วดูคาติเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเยอะมากนะครับสถิติผมยกตัวอย่างอย่างสนามช้างสถิติเดิมของมาร์ค มาร์เกสทำไว้เท่านี้แล้วก็รถแข่งของฮอร์เก้ มาร์ตินนะครับขี่ปุ๊บเร็วกว่าสถิติเดิม1วินาทีถามว่าจะย้อนกลับไปใช้รถเก่าแล้วขณะที่มาร์ค มาร์เกสทำลายสถิติเดิมของตัวเอง 0.6 วินาทีนี่แหละครับจะย้อนกลับไปทำไมนวัตกรรมใหม่ๆมันรออยู่นะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องของเทรนด์ใหม่ยุคของโมเดิร์นแล้วก่อนหน้านี้ตอนนี้โมเดิร์นยิ่งกว่าดังนั้นครับการทำงานในรูปแบบเดิมคอนเซปต์เดิมๆมันใช้ไม่ได้แล้วขณะยามาฮ่าเองก็พยายามที่จะหาแนวทางใหม่นะครับเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับรถขึ้นไปสู้ให้ได้นะครับรถแข่งยามาฮ่าคือในปี2021พวกเขาเป็นแชมป์โลกได้ก็จริงแต่พอปี2022ครับครึ่งแรกดีใจหายพอมาครึ่งฤดูกาลหลังครับฟอร์มดิ่งฮวบในขณะที่ดูคาติดีขึ้นมาสวนทางนะครับนั่นเท่ากับว่ามันเป็น2ปีที่รถยามาฮ่ามันดิ่งแบบดิ่งหนักๆเลยแล้วก็ยังถือเป็นโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่ายามาฮ่ารู้ว่าสถานการณ์ของเขาคืออะไรรู้ว่าต้องแก้ตรงไหนแต่มันยังแก้ไม่ได้นั่นแหละครับนั่นก็เป็นประเด็นที่นำมาถึงข่าวนี้นะครับยามาฮ่าเองครับมีปัญหาในเรื่องอัตราเร่งแล้วก็การยึดเกาะของล้อหลังมาอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ปี2022มาจนถึงปัจจุบันในฤดูกาล2023แล้วพวกเขาเองครับก็ตัดสินใจที่จะอัปเกรดเครื่องยนต์ให้แรงม้ามันเพิ่มมากขึ้นแรงม้าเพิ่มขึ้นครับแรงขึ้นแต่รถยามาฮ่าครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิ้นส่วนด้านแอโรไดนามิกต่างๆมันไม่สามารถที่จะทำให้รถมีดาวน์ฟอร์สแล้วก็การยึดเกาะมีกริปที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นโค้งความเร็วต่ำโค้งความเร็วสูงที่พวกเขาเคยได้เปรียบคู่แข่งเยอะๆนะครับการเดินคันเร่งในโค้งแล้วรถไม่มีอาการสายไม่มีอาการเสียเลยนะครับตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะดึงจุดเด่นเดิมกลับมาได้ในขณะที่ดูคาติ KTM Aprilia แซงหน้าพวกเขาไปไกลคือจากเดิมรถดูคาติและรถ KTM แรงแค่ทางตรงแต่ตอนนี้รถดูคาติ KTM ไม่ได้แรงแค่ทางตรงครับในโค้งก็สมูทระบบช่วยออกจากโค้งนั่นก็คือไรไฮดีไวส์แล้วก็ระบบการเพิ่มทอร์กในการออกจากโค้งแล้วก็การใช้ทรัคชั่นคอนโทรลในโค้งก็ทำได้ดีกว่าไม่ว่าเป็นทั้งยามาฮ่าและฮอนด้านั่นก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับในยุคนี้ที่ทำให้ดูคาตินั้นประสบความสำเร็จเยอะมากแล้วยามาฮ่าครับพูดคุยกันอย่างหนักก่อนหน้านี้เนี่ยลินจาวิทเองก็บอกว่าดีใจที่ผู้บริหารยามาฮ่าในญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่คือไม่ได้ยึดแนวทางเดิมๆไม่ได้ยึดว่ารถแข่งของพวกเขาเนี่ยมันดีอยู่แล้วห้ามไปแตะต้องจุดเด่นตรงนั้นเลยนะครับการปรับเปลี่ยนเพิ่มแรงม้าของเครื่องยนต์เนี่ยคือหนึ่งในสัญญาณที่ดีที่ลินยาวิทบอกนะครับแล้วล่าสุดครับแผนต่างๆเหล่านี้มันยังไม่พอลินยาวิทเองก็บอกว่าต้องพยายามหาหนทางให้มาสู้กับค่ายยุโรปให้ได้แล้วก็ทีมอื่นๆให้ได้นะครับเพื่อที่จะกลับมาลุ้นแชมป์โลกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่ายามาฮ่าเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการนะครับในการย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการพัฒนารถแข่ง M1 ไปอยู่ในยุโรปจากญี่ปุ่นไปอยู่ยุโรปเป็นเวลา3ปีตอนนี้ก็เริ่มต้นแล้วนะครับก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยฟาบิโอ คาตาโร่และก็ยามาฮ่าเนี่ยถามว่าเขาดีเขาโอเคไหมที่ทำงานร่วมกันเขาโอเคแต่แนวโน้มที่ยามาฮ่าจะเสียควาตาโร่ไปก็มีสูงเช่นกันดังนั้นครับความต้องการของควาตาโร่คือขอรถแข่งที่เป็นแชมป์โลกไ
ขอรถแข็งที่สู้ได้แซงคนอื่นได้และไม่โดนแซงง่ายๆนะครับควาโร่เองก็บอกว่าอนาคตของเขาเนี่ยอยู่ในมือของยามาฮ่าไม่ได้อยู่ในกำมือนะครับแต่อยู่ในมือของยามาฮ่าคือยามาฮ่าจะพัฒนารถให้เขาได้หรือเปล่าถ้าพัฒนาไม่ได้ควาตาโร่ไปแน่ในปี2025นั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ยามาฮ่าเองต้องเร่งหาทางที่จะกลับเข้าสู่เส้นทางนี้ให้ได้นะครับในปี2024นินจาวิทครับทีมบอสของพวกเขาครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับนี่ครับบิ๊กลินนินจาวิทครับก็บอกว่าตอนนี้ทีมแล้วก็ยามาฮ่ามอเตอร์คือบริษัทแม่เนี่ยสรุปสถานการณ์ไปในทางเดียวกันนะครับว่ายามาฮ่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมวิศวกรชาวญี่ปุ่นถูกกำหนดให้ทำงานร่วมกันกับวิศวกรในยุโรปคือก่อนหน้านี้พวกเขาทำงานแยกกันอย่างชัดเจนนะครับว่าในญี่ปุ่นเนี่ยจะพัฒนาเครื่องยนต์และระบบต่างๆของตัวรถแล้วค่อยส่งมาต่อที่ยุโรปเพื่อหาการเซตติ้งแล้วก็การเทสต่างๆแต่ตอนนี้ครับยาวิทย์บอกว่าเข้าใจสถานการณ์ต่างๆดีตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนารถแข่งในปี2024และกำลังพยายามทำงานอย่างหนักจาวิทย์ยืนยันนะครับว่าบุคลากรชาวญี่ปุ่นของยามาฮ่าในตอนนี้กำลังทำงานร่วมกับบุคลากรในยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรกันก็จะย้ายนะครับย้ายหน่วยงานส่วนใหญ่ในการพัฒนา M1 ไปที่ยุโรปเพราะการสื่อสารและตอบสนองหลายๆอย่างเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์เนี่ยมันทำได้ในยุโรปได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ลินจาวิทย์เองก็บอกว่าความเชี่ยวชาญของวิศวกรในยุโรปยังมีมากกว่าในบางพื้นที่ในหน่วยการพัฒนานะครับโดยเฉพาะที่ฐานยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามีความแข็งแกร่งมากในการพัฒนาและก็ออกแบบอากาศพลศาสตร์รวมถึงการออกแบบเครื่องยนต์ด้วยตอนนี้คือเดินหน้าเต็มกำลังเลยนะครับรู้ดีว่าอยู่จุดไหนรู้ดีว่าต้องรับมือกับอะไรนั่นคืออาจจะเป็นความสูญเสียในอนาคตนะครับหนึ่งเลยการจะดึงรอสซี่กลับมาในฐานะทีมแซทเทอร์ไลท์รถต้องดีถ้ารถไม่ดีเสียแน่นอนนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ทีมแซทเทอร์ไลท์สองถ้ารถยังสู้ไม่ได้เสียอีกคนหนึ่งไปคือฟาบิโอ คาตาราโร่นั่นคือสิ่งที่ยามาฮ่าตระหนักดีนะครับและสมมุติถ้าเสียนักแข่งเหล่านี้จะเอาใครมาครับมันจะก้าวเข้าสู่ยุคที่หัวมันฟื้นยากนะมันจะเหมือน Honda ที่เนี่ยครับพอมาร์คมาเกสเจ็บแล้วรถไปไม่ได้เนี่ยตั้งแต่ปี2020รถ Honda กูไม่กลับเลยขณะที่ Yamaha เนี่ยครับได้แชมป์โลกปี2021แล้วปี2022พวกเขาเป็นรองแชมป์โลกแต่ปัญหาที่เห็นชัดเจนคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่ารถแข่งในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของปี2022มันต่างกับดูคาติเยอะมากพอขึ้นมาปี2023ปุ๊บสู้ใครไม่ได้เลยกลับมาได้แค่เพียงวันอาทิตย์ขึ้นโพเดียมแค่2สนามเองในปีนี้เข้าใกล้ชัยชนะไม่ได้กวาตาโร่จากคนที่เคยลงขี่เซสชั่นไหนก็ตามมักจะไม่อยู่1 2 3ก็อยู่อันดับ1ลงควอลิฟายสถิติก่อนหน้านี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูในปี2022 2021สถิติในการทำโพหรือว่าเวลาต่อรอบเนี่ยของกวาตาโร่หลายสนามนะอย่างน้อยๆต้องมี 4-5 สนามแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับคือดูคาติกลืนไปหมดแล้วนะครับขณะที่คนนี้ครับตัวของมาโยเมเลกาลี่ครับก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันครับว่ายามาฮ่าเองณตอนนี้เนี่ยรถแข่งมันถึงเพดานละมันถึงลิมิตไม่สามารถทำอะไรต่อได้เลยทำได้เพียงการแก้สถานการณ์บางอย่างเท่านั้นเองเซตติ้งให้มันเปลี่ยนไปแต่มันพัฒนาไม่ได้แล้วเขาก็มองว่าคุณจะทำยังไงอ่ะต้องเปลี่ยนคอนเซปต์รถไหมเครื่องยนต์ที่ยกระดับขึ้นมามันยังไม่สามารถช่วยทีมได้นะครับคือณตอนนี้เอาจริงๆนะครับหน่วยงานของทีมของ Yamaha กับวิศวกรที่ทำงานเนี่ยจากเดิมทีคือทำงานแยกกันทีมต้องรอว่าค่ายรถหรือว่า Yamaha เองจะป้อนเครื่องยนต์ป้อนรถออกมาในแบบไหนที่เหลือพวกเขาก็มาทดสอบแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปมันกลายเป็นว่าเหมือนข้อมูลในส่วนนี้มันห่างไกลกันมากนะครับแล้วตอนนี้พอย้ายกลับมา
ยืนยันว่ากลับมาทำงานในยุโรปด้วยกันเนี่ยโอกาสนะครับที่จะได้เห็นยามาฮ่ากลับมาก็มีเหมือนกันนะครับคือสิ่งสำคัญเลยตัวของยามาฮ่าเองถ้าพวกเขาพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาไม่ได้ในปี2024สถานการณ์มันจะเลวร้ายมากนะครับจินจาวิทย์บอกว่าความกังวลในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของนักบิดเนี่ยเขาบอกว่ามันชัดเจนว่าควาตาโร่คือนักแข่งที่ดีที่สุดของทีมอยู่แล้วล่ะแล้วก็เขาก็ตั้งความหวังไว้กับอเล็กซ์รินสูงมากจินจาวิทย์คือก็มองนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยยามาฮ่ามีคู่หูนักแข่งที่แข็งแกร่งนะสำหรับฤดูกาลหน้าคืออเล็กซ์รินแล้วก็ควาตาโร่แล้วก็คาดการณ์ว่า2คนนี้แหละที่จะใช้สำหรับฤดูกาล2025และก็2026ด้วยดังนั้นรถต้องกลับมาก่อนครับแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพรถแล้วก็ผลงานรวมถึงที่ต่างการทำงานของทีมในครึ่งฤดูกาลแรกของปี2024ที่กำลังจะมาถึงนั่นคือสิ่งที่ลินยาวิทย์พูดนะครับลินยาวิทย์บอกว่ารู้ทุกอย่างแต่คำถามคือจะสามารถกลับมาต่อสู้ได้อย่างเต็มที่อีกครั้งเมื่อไหร่โดยเฉพาะในด้านเทคนิคหากเทียบกับคู่แข่งนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับการย้ายฐานการพัฒนารถแข่ง M1 ไปสู่ยุโรปจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็ยามาฮ่าบริษัทแม่จะปล่อยมือในการพัฒนาได้มากแค่ไหนแล้วก็การทำงานร่วมกันกับวิศวกรของทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางยุโรปณตรงนี้เนี่ยมันจะร่วมงานกันแล้วประสิทธิภาพมันออกมาดีมากกว่าเดิมแค่ไหนตรงนี้ต้องรอดูนะครับต้องรอดูเพราะว่าลูก้ามาโมรินี่เนี่ยซึ่งเป็นอดีตวิศวกรหัวหน้าวิศวกรที่พัฒนาเครื่องยนต์ของ Ferrari เนี่ยที่ย้ายมาเริ่มต้นทำงานกับ Yamaha ตั้งแต่ช่วงปลายปี2022ตอนนี้ก็ยังมีบทบาทกับ Yamaha อยู่ยังไม่มีกระแสว่าเปลี่ยนคนมาทำนะครับถ้างั้นก็หมายความเบสของพวกเขาก็จะโยกไปอยู่ที่อิตาลีเบสนี้ผมเคยไปมาแล้วก็ได้เห็นความสวยงามแล้วก็ความขลังหลายๆอย่างนะครับสำหรับทีม Yamaha MotoGP เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงทิศทางก็มีประมาณนี้เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15